ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะฉันถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไอ้ลิศมาไอ้ลิศพี่เจี๊ยบกนกพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องยินดีก่อนเลยกรี๊ดแบบเมื่อกี้พี่พีเคอภิมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับใช่ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนาะ6ล้านนี้อภิมหาเลยเหรอคะใช่พี่โอ้ยพี่ตอนนี้พี่เจี๊ยบมีเยอะมากผม6ล้านเชื่อผมเถอะวินาทีนั้นเป็นไงคะพอเรารู้ถูกรางวัลขับรถด้วยเป็นแบบเป็นห่วงเลยว่าแบบจริงๆแล้วไอ้ตอนเนี้ยคือเรารู้แล้วว่าเราถูกตอนนี้คือตั้งใจที่จะทำคลิปเพื่อที่จะเอามานั่นเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันจึ้งมันมีอารมณ์เดียวกันกับเหมือนคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมระยะ3นะมันใช่ไม่ใช่เป็นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาลอตเตอรี่ที่พี่เจี๊ยบถูกอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าแล้วพี่ลืมไปแล้วแต่ที่พี่ไปขึ้นรางวัลคือรางวัลเลขท้าย3ตัว7 2 7 4 2ค่ะพอไปขึ้นรางวัลทีนี้พี่คนที่เขาจะให้ตังค์น่ะเขาบอกว่าเอาเศษตังค์ไม่ให้เขาแล้วเขาจะให้เต็มจำนวน 4,000 ทีนี้เราก็หยิบกระเป๋าตังค์มาแล้วก็รูดซิปแล้วว่าเอ้ามันมีลอตเตอรี่อีกใบนึงยังไม่ได้ตรวจแต่พี่เขายืนอยู่มันระดับสายตาพี่ยังไม่ได้เอาใบออกมานะเขาบอกว่าเฮ้ยถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่นอนว่าเนี่ยบ้าแล้วว่าอย่างเงี้ยบ้าในชีวิตของพี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราถ้าเหงื่อไม่ออกคือเราไม่ได้ตังค์อ่ะคือเราต้องทำงานอ่ะบอกไม่เชื่อมาจะตรวจเขาก็เอามาแล้วก็สแกนปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นสีเหลืองเขาบอกว่าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งไม่จริงไม่ใช่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็สแกนนะเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้โกหกแล้วก็ผักพี่ผู้ชายโกหกเราขี่ตัวหาว่าวยอกอะไรเงี้ยไม่จริงไม่ทีนี้ก็ภรรยากับลูกสาวก็มาเขาก็สแกนให้ภรรยากับลูกสาวเขาบอกจริงๆนะเจี๊ยบถูกจริงๆนะจริงๆหรอจริงจริงอะไม่ได้โกหกนะไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมจริงไม่เชื่อตอนนั้นความจริงมันเริ่มกลับมาแล้วใช่ทีนี้เราก็แบบไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงทุกคนก็บอกเฮ้ยเจี๊ยบใจเย็นพี่ว่าถูกแค่นี้สำหรับพี่มันโอเคถ้ามากกว่านี้พี่ว่าพี่ตายตรงนั้นแหละพี่ไม่ได้ใช้เงินแน่ใจตอนนั้นกรี๊ดยังไงพี่กะพี่เจี๊ยบไม่น่าขอเลยขอโทษไม่น่าเลยแต่จริงๆพี่เขาบอกว่าพี่จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนที่แรกคิดอยู่ว่าซื้อที่ไหนพอมานึกอีกทีโอ้ยเราซื้อที่บิ๊กซีเราไปซื้อของเราไปเจอคุณยายหลังแกงอมมาใส่เสื้อสีเขียวใส่หมวกแล้วแบบแต่งตัวคือนุ่งผ้าถุงแบบเสื้อผ้ามันมอมแมมอ่ะเราก็บอกเราสะท้อนถึงแม่ของเราถ้าเราเป็นลูกหลานนะเราจะไม่ให้แม่เรามาเป็นแบบเดินแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นะเราก็บอกยายเจ้าหาหยังยายแกก็บอกว่าแม่ยายอยากจะกินขนมปี๊บไส้ทุเรียนโหก็เลยให้น้องพนักงานไปหาให้คุณยายหน่อยแล้วอยากได้อะไรอีกอยากได้เบียร์เด้ออยากได้อันนี้อยากได้เบียร์ด้วยคุณยายนะนี่เหรอคุณยายในคลิปนี่เหรอใช่ก็แบบอยากได้ของใช้นั่นแหละเราทีนี้แกก็เดินมาข้างๆพี่มาที่แคชเชียร์แกก็มานั่งลงตรงนี้นะคะพี่ก็เลยบอกว่ายายเนี่ยหนูซื้อให้แล้วนะยายไม่ต้องจ่ายตังค์อีลีนี่บอกจริงๆคือดีแท้เอายายเก็บไว้เลยตังค์ที่ออกมาเก็บไว้เลยเดี๋ยวมันหายทีนี้แกก็บอกว่าขอบคุณมากนะลูกขอให้ค้ำขอให้คูณขอให้หนูโชคดีดวงดีนะอย่าลืมนะ82เหรอเออแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจก็ได้ยินคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจมากก็เพราะว่าเลขที่เราซื้อน่ะพี่ซื้อก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว8ใบค่ะตัวเลขท้าย3ตัวน่ะนะคะ82นะยายเออเราก็เดินไปที่ประตูบิ๊กซีมันก็เปิดฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะมีแผงลอตเตอรี่ให้เราช้อปปิ้งอยู่เยอะมากเราก็บอกว่าแม่ค้ามี82มั้ยเขาบอกว่ามันเหลืออยู่ใบเดียวเราก็หยิบมาใส่ก็คือใบนี้ถูกต้องแล้วก็คือซื้อจากยายคนนี้ไม่ได้ซื้อจากยายเป็นคนบอกเลขยายเป็นคนบอกเลขแต่เราไปที่แผงลอตเตอรี่แล้วมันเหลืออยู่ใบเดียวพี่เจนลึกๆคิดนะว่ายายจะเป็นนางฟ้าในคราบคุณยาย
ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่พี่เจี๊ยบจะมาถูกหวยพี่เจี๊ยบฝันถึงพญางูตัวเท่าบ้านสีขาวตัวใหญ่มากแล้วก็ฝันอีกวันนึงก็ฝันว่าตัวเองอึแล้วก็เอาเก็บเอาอึตัวเองใส่ผ้าขาวกอดไว้แล้วก็มาเจอคุณยายนี่แหละแล้วหลังจากที่ถูกรางวัลที่1แล้วเจอคุณยายอีกไหมฮะเจอค่ะก็ไปตามหาคุณยายก็ไปโอ๊ยจำได้นี่บอกหวยอยู่นี่ว่าก็ฮะก็สมนาคุณท่านไปให้เงินแกด้วยน่ารักใช่แต่ว่าไม่ได้มาแค่เรื่องเงินรางวัลนะพี่เคพอร่ำรวยถูกหวยแน่นอนจากเจี๊ยบคุณอกพรก็จะเปลี่ยนกลายเป็นยุ้ยญาติเยอะญาติเราขึ้นมากี่กำมือครับพี่โอ้คือไม่ได้นอนเลยเราบอกเฮ้ยได้ยินแต่เขาพูดกันเว้ยไอ้นี่มันเราจริงๆนะเนี่ยมันใช่เหรอเราใช่บางคนเนี่ยคือวันนี้เราถูกหวยใช่ไหมพรุ่งนี้เช้านี่โทรอยู่นั่นแหละกูยังไม่ได้ให้คืนเงินเลยได้สูง แล้วไอ้ใบที่ถูกมันจะได้ตังจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ยังไม่กล้านอนในกลางคืนฉันไม่กล้านอนอ่ะกลัวหลับตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นแค่ความฝันก็แบบว่าถ้ามันจะหลับเราก็เอาไม้เอาตีไว้ไม่ให้มันหลับนะพี่เจมส์แล้วคนที่โทรมาคือญาติแท้ๆไม่คนที่เรารู้จักไหมญาติจริงๆเขาไม่ได้มาวุ่นวายเลยเพื่อนสนิทมิตรสหายที่จริงๆที่สนิทกันจริงๆเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายแต่เป็นคนอื่นคุณเจี๊ยบจำผมได้ไหมผมดีเจคนนู้นไม่ใช่ดีเจนี่นะครับผมครับพี่เจี๊ยบค่ะพี่พีเคก็โทรเหรอเนี่ยแบบว่าเพลงดังของคุณเพลงนี้นะจริงๆมันไม่ใช่เพลงนี้ไงมันอีกเพลงนึงที่เราอยู่กับค่ายเก่านะฮะไม่ใช่ค่ะบอกว่าโอ้ดีใจด้วยนะนะผมเดือดร้อนจังเลยตอนนี้ผมกำลังจะโดนยึดโน่นนี่นั่นบอกค่ะโอเคสวัสดีนะคะไปก่อน อีกคนนึงก็บอกว่าผมกำลังลำบากผมจะไปดูแลแม่สารพัดแบบเห็นบอกคนโทรเยอะจนทีมงานคุยแซบโทรไปพี่เจี๊ยบบอกว่าไม่รับนี่ญาติอีกคนนึงแล้วแน่ๆเลย อย่างงี้ทีมงานเขาโทรไปยืมเงินก็คือก็ต้องปัดให้น้องสาวรับไปให้รับไปเพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมคุณไม่ปิดเครื่องมันปิดไม่ได้เพราะว่าเราทำขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมเราก็ต้องรับลูกค้าด้วยถ้าเกิดเป็นลูกค้าโทรมามันก็จะเสียโอกาสเราก็เลยจำเป็นต้องโอเพ่นตลอดณวันนี้ที่มาคุยแซ่บโชว์จ้ะเราได้ญาติครบทั้งประเทศหรือยังพี่เจ๊บก็ออกทำเป็นคลิปนะคะบอกว่าเพื่อนๆคือพี่เจี๊ยบเนี่ยก็มีภาระใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันหนี้สินก็เยอะนะคะเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้นะวันนี้พี่เจี๊ยบรู้แล้วว่าพี่เจี๊ยบมีญาติทั่วประเทศเลยนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้พี่เจี๊ยบเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะมันเหลือน้อยเหลือมากแล้วเราค่อยคุยกันนะจ๊ะที่รักก็ดีมากเลยนะสำหรับว่าการถูกรางวัลครั้งนี้ก็ถือว่าได้มาเคลียร์ในส่วนที่ตัวเองต้องแบกรับภาระในหนี้อยู่พี่เจี๊ยบเองกว่าจะมาถูกรางวัลเนี่ยก็ผ่านมรสุมเรื่องการไม่สบายมาด้วยทั้งมรสุมทั้งภาระหนี้สินทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วเป็นคนป่วยที่ไม่ได้ป่วยประมาณนี้เพราะว่าทีมงานเนี่ยเล่าให้เป๊กฟังบอกว่าพี่เจี๊ยบแบบมีพบมะเร็งหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะ3ลำต่อมน้ำเหลืองแล้วบอกจริงเหรอ3เลยเหรอระยะ3ลำต่อมน้ำเหลืองแต่เห็นบอกว่าเป็นคนป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วชิลมากมันยังไงอะคือเป็นคนป่วยที่มีความสุขมากเพราะว่าพอคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะ3ลำต่อมน้ำเหลืองอ๋อแล้วทำไงอะหมอต้องทำไงต่อไปก็ต้องขั้นตอนแรกต้องไปผ่าตัดนะต้องยกเต้าออกไปอ้าวแล้วถ้ายกเต้ามันมีนุบเต้าข้างเดียวแล้วเวลาใส่เสื้อในมันจะไม่บิดหรอมันจะไม่เบี้ยวหรอเดี๋ยวผมทำให้เอาแบบว่าเดี๋ยวเอาไอ้ไขมันหน้าท้องมาเติมให้อะไรเงี้ยคุณหมอทำเลยค่ะจัดการเลยค่ะอะไรเงี้ยบางคนเขาเป็นระยะ3พี่เจี๊ยบใจคอไม่ดีแล้วหล่นไปไหนแล้วเพราะว่ามันก็เฉียดในความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตแล้วทำไมพี่เจี๊ยบถึงชิวพี่ว่านะมันเป็นความบังเอิญที่พี่เจี๊ยบไม่ได้รู้ลึกๆของคำว่ามะเร็งมากกว่าเพราะว่าพอพี่เจี๊ยบโตมาเนี่ยพอเริ่มทำงานเป็นคือชีวิตเราไปทำงานอยู่วงการเราทำงานทำงานคือจนไม่รู้ว่ามะเร็งจริงๆความร้ายกาจของมะเร็งคือเราไม่ได้ไปศึกษาไงก็เลยไม่รู้ว่าความร้ายกาจของมันว่ามันหนักขนาดไหนเราก็คิดว่ามันเป็นโรคนึงซึ่งก็รักษาเขาบอกว่าคุณต้องคีโม8เข็มฉายแสง16แสงค่ะโหยโคตรมันเลยอ่ะเห็นบอกขับรถไปเองขับรถเองเลยค่ะคนอื่นเขาขับรถไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆคือกับหมอเนี่ยไม่งอนแต่หมอแบบยิ้มสู้เลยแต่น้อยใจผู้ใหญ่เหรอแม่ก็มีนิดในวงการจริงๆอ่ะพี่เจี๊ยบเข้าวงการตั้งแต่พี่เด็กเลยนะพี่อยู่วงการบันเทิง อยู่กับบริษัทเนี่ยแล้วก็อยู่สายบันเทิงเนี่ยมัน15ปีที่พี่อยู่แล้วพี่ก็อยู่กับสมาคมเนี่ยพี่ช่วยเหลือสมาคมมาโดยตลอดแล้วคุกคีแล้วสนิทกันมากพี่ไม่ได้ต้องการเงินเพราะว่าพี่เจี๊ยบก็บอกออกสื่อทุกสื่ออยู่แล้วว่าพี่ไม่รับบริจาค
พี่ขอดิ้นรนของด้วยตัวของพี่เองแค่มีกลิ้งมาหนูเป็นยังไงบ้างหนูเป็นยังไงบ้างสู้ๆนะแค่นี้คือโอ้เงี้ยผู้ใหญ่เขาไม่สนใจไหมว่าเรามีคนนึงที่อยากจะส่งกำลังใจมาพี่มาฝากด้วยไปดูครับส่งมาให้ดูน้องเจี๊ยบตอนนั้นน้องเจี๊ยบรู้สึกจะไม่สบายเนาะแล้วทีนี้เราก็น้องผู้จัดการก็เลยบอกว่าพี่จีนรู้จักนักร้องคนนี้ไหมเขาไม่สบายตอนนี้อะไรเงี้ยน้องเอามาให้ดูพี่จีนก็เลยดูพอดูจบปุ๊บแล้วเราก็เราจะช่วยเหลือเขายังไงดีเพราะว่าพี่จีนรู้จักกับเขานะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องดังเขาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแล้วทีเนี้ยก็เราก็มาปรึกษากันกับผู้จัดการน้องผู้จัดการแล้วก็เจอพี่จินอยากช่วยเหลือเขาจังเลยแต่ทีเนี้ยเงินที่เราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายมันจะน่าเกลียดไหมทีนี้น้องผู้จัดการก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เกลียดหรอกพี่มันอยู่ที่ใจของเราอะไรเงี้ยถ้าเราช่วยไปเท่านี้เกิดคนอื่นเห็นคลิปน้องอาจจะมีคนมาช่วยเหลือสมทบกันเข้าไปก็อาจจะได้เยอะขึ้นเนาะอะไรเราก็คุยกันจนเราได้ตกผลึกว่าเราก็ช่วยเหลือน้องอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเนาะแต่ว่าช่วยด้วยใจนะคะอีกอย่างนึงน้องก็เป็นคนที่น่ารักน้องเจี๊ยบเราเคยรู้จักกันมาก็ถึงได้เข้าไปช่วยถึงจะไม่ได้เยอะแยะมากมายพี่จิมก็ดีใจที่เรา เพื่อนศิลปินด้วยกันส่งมาให้ดูนี่คือนางฟ้าบนดินของคุณพี่เจี๊ยบนะคะคุณจินตลาเนี่ยเป็นคนที่ยื่นมือและส่งเงินมาช่วยพอรู้ข่าวว่าคุณเจี๊ยบไม่สบายใช่วันนั้นพี่เจี๊ยบไม่มีตังค์จริงๆมันเป็นช่วงจังหวะที่มันเป็นโควิด-19ด้วยโควิดไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินแล้วเราก็มันเป็นคีโมเข็มแรกที่พี่เจี๊ยบไปให้แล้วพี่เจี๊ยบนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็มองไปที่กล่องที่พี่เจี๊ยบเคยไปปูดเปิดบูธขายของคือช่วงโควิดมันทำอะไรไม่ได้พี่เจี๊ยบก็มองแฟนก็ตายสามีพี่เจี๊ยบตายที่เป็นชาวต่างชาติเขาเสียชีวิตเราคงไปทำอะไรต่อไม่ได้ลูกเราก็ยังเล็กลูก3คนแม่เราก็ป่วยพี่ชายเราก็ป่วยเฮ้ยเราก็ป่วยเราก็เลยทำไงวะแต่หลายคนคนในวงการเขาก็บอกว่าทำไมเจี๊ยบไม่เปิดรับบริจาคขนาดไม่เปิดรับบริจาคยังวุ่นวายขนาดนี้เลยถ้าเปิดรับบริจาคจะวุ่นวายขนาดไหนพี่เจี๊ยบบอกไม่ขอเปิดรับบริจาคแต่ว่าพี่จินเป็นคนแรกที่โอนตังมาให้เลยเราก็แบบเฮ้ยกับพี่จินเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ทุกครั้งที่เจอเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนเราผูกพันว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วพี่เจี๊ยบไอ้พี่จินเขาเป็นคนน่ารักมากวันนี้อยากบอกอะไรพี่จินบ้างกล้องนี้กล้องสองแล้วอยากบอกพี่จินก็กราบขอบคุณพี่จินมากๆนะคะพี่จินเป็นพี่สาวที่เจี๊ยบเอามาเป็นไอดอลตลอดชีวิตคือพี่จินเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วอยู่ในวงการไม่เคยมีชื่อในทางเสียเลยแล้วทุกครั้งที่เจอพี่จินก็น่ารักกับน้องเสมอนะคะจริงๆอยากจะเจอพี่จินมากแล้วก็อยากจะมีสักครั้งที่แบบว่าอยากร้องเพลงคู่กับพี่อยากกอดพี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจมากดีใจจริงๆมากยินดีเดี๋ยวอนาคตจะดูว่าทางรายการคุยแซ่บโชว์ของเราจะจัดให้ได้ไหมแต่วันนี้พี่เจี๊ยบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไว้วันหลังถ้ามีเวลาแวะมาคุยกันเต็มชั่วโมงได้ค่ะเป็กมีดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์มอบให้นะขอบคุณเมื่อสักครู่นี้ตอนเราสัมภาษณ์พี่พีเคเห็นไหมมีพี่เจี๊ยบตอนที่แบบว่าให้คีโมแล้วก็ไม่มีผมแล้วเนี่ยสู้มาได้จนตอนเนี้ยแข็งแรงแล้วสู้นะสู้นะพี่เจี๊ยบสู้ถ้าอยากร้องกับพี่จินวันนี้พี่จินไม่มาร้องกับเป็กกี้ก็ได้ได้สาววารินวันนี้พอขอพี่เจี๊ยบอีกครั้งนะคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วคุณที่มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมคุยแซ่บโชว์เมืองรายการคุยแซ่บโซ่จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อ